สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันเผย3สูตรหายขาดจากงูสวัดเติมรักษาได้ง่ายๆด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทยได้ผลจริงรู้ไว้เผื่อจำเป็นต้องใช้โรคงูสวัดไม่มีอันตรายร้ายแรงและหายได้เองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในผู้ป่วยบางคนหลังจากที่แผลหายแล้วอาจมีอาการปวดตามเส้นประสาทเป็นเวลานานหรืออาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ส่วนผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคงูสวัดแล้วเกิดการเสียชีวิตนั่นอาจมีสาเหตุมาจากว่าร่างกายผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและขาดภูมิต้านทานโรคที่แข็งแรงลักษณะของโรคจะเป็นตุ่มน้ำใสเหมือนหยดน้ำเล็กๆเจ็บๆคันๆมีขอบแดงมักขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มต่อมาตุ่มน้ำใสจะแตกออกเป็นแผลถลอกตื้นๆและหายไปในที่สุดหลังจากนั้นเชื้อจะไปแฝงตัวในเส้นประสาทอย่างสงบและจะมีอาการกำเริบขึ้นมาใหม่เมื่อมีตัวกระตุ้นได้แก่ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำพักผ่อนไม่เพียงพออ่อนเพลียขาดสารอาหารความเครียดวิตกกังวลเป็นต้นโดยมักเป็นซ้ำบริเวณเดิมแต่อาการไม่ค่อยรุนแรงเหมือนครั้งแรกโรคงูสวัดสามารถติดต่อกันได้ง่ายด้วยการสัมผัสระยะที่ติดต่อเป็นระยะที่มีผื่นตุ่มน้ำใสและระยะตกสะเก็ดส่วนในรายที่ยังไม่เคยเป็นโรคอิสุกอิสัยมาก่อนหากไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคงูสวัดหากไปสัมผัสบุคคลนั้นก็จะเป็นโรคอิสุกอิสัยก่อนนอกจากการดูแลรักษาโรคงูสวัดด้วยตนเองรวมถึงเดินทางไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบและบรรเทาอาการแล้วก็ยังมีการนำสมุนไพรเข้ามาช่วยรักษาโรคงูสวัดได้ด้วยดังนี้การรักษาโรคเริมด้วยสมุนไพรการรักษาโรคเริมให้ใช้ใบเสลียดพังพรสดๆประมาณ 15-20 ใบผสมเหล้าขาว28ดีกี3ช้อนโต๊ะตำคั้นน้ำทาและใช้กากพอกตรงตุ่มเริมประมาณ 2-3 วันก็หายเป็นปกติการรักษาโรคงูสวัดด้วยสมุนไพรสูตรที่1เพียงนำใบเสลียดพังพรสดๆ 15-30 ใบตำให้แหลกแล้วผสมเข้ากับเหล้าโรง28ดีกีใช้พอกตามตุ่มของโรคงูสวัดให้ทั่ววันละ 2-3 ครั้งติดต่อกันเป็นประจำต่อมาให้ใช้ใบสดของเสลดพังพรประมาณ 15-20 ใบเช่นกันตำให้แหลกแล้วผสมเข้ากับน้ำซาวข้าวประมาณครึ่งถ้วยชาดื่มเป็นประจำวันละ2ครั้งก่อนอาหารเพื่อเป็นการขับพิษหรือจะนำใบเสลดพังพรสด 10-15 ใบนำมาล้างให้สะอาดใส่ลงในครกตำยาตำให้ละเอียดจากนั้นตักลงภาชนะที่สะอาดและเติมเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์ให้พอท่วมปิดฝาให้มิดชิดตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา1สัปดาห์หมั่นคนยาทุกวันเมื่อครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้กองเอากากออกและเก็บน้ำใส่ภาชนะที่สะอาดวิธีใช้ให้นำน้ำยามาทาบริเวณที่ปวดบวมหรือใช้กากพอกลงบนตุ่มที่เกิดโรคงูสวัดร่วมหากต้องการใช้เป็นยาภายนอกเพื่อรักษาโรคงูสวัดให้ทาบริเวณที่เป็นวันละ 4-5 ครั้งสูตรที่2ประกอบด้วยใบย่านาง10ใบใบพู 3-5 ใบว่านหางจระเข้ปอกเอาแค่วุ้น2หางใบพญายอสด 1-2 กำมือใบเหงือกปลาหมอ 2-3 ใบข้าวสารเหนียวแช่น้ำนิดหน่อยและน้ำสะอาด 1-2 แก้วจากนั้นล้างสมุนไพรทั้งหมดให้สะอาดแล้วเอาทั้งหมดปั่นแล้วกองคั้นเอาแต่น้ำมาทาบริเวณผื่นส่วนที่เหลือก็แช่เย็นเก็บไว้ช่วยรักษาผื่นบวมและตุ่มใสๆของโรคงูสวัดได้สูตรที่3พญายอโดยใช้ใบสด 10-20 ใบนำมาตำผสมกับเหล้าขาวหรือน้ำมะนาวจากนั้นคั้นเอาน้ำมาดื่มหรือเอาน้ำมาทาแผลและส่วนของกากนั้นให้นำมาพอกแผลรักษาอาการอักเสบของผิวหนังได้ทั้งเริมและงูสวัดถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ